ใครถ้าใครพบเป็นพวกที่เป็นทางนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มขณะที่ซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นก็มีแสงสว่างออกมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลเอ๋ยซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไรพวกที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนจังงังพูดไม่ออกเพราะเขาได้ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใครซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองไม่เห็นพวกเขาจึงลุกจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตามท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านก็ไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยในข้อ17บอกว่าอานาเนียก็ไปแล้วเข้าไปในบ้านนั้นวางมือบนตัวซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันใดนั้นก็มีอะไรที่เหมือนเกล็ดหลุดออกจากตาของซาโลและท่านก็เห็นอีกท่านจึงลุกขึ้นและรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลก็พักอยู่กับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวันและท่านก็ไม่ได้รีรอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามพระธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้โอ้ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระธรรมของพระองค์ทุกข้อทุกตอนนั้นเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขคนได้ดีและในการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะไม่สูญหายไปแม้แต่ขีดเดียวขอพระคำของพระองค์ตอนนี้มีผลต่อเราทั้งหลายในการที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าทรงประทานสติปัญญาความเข้าใจแก่เราความสดใหม่แก่เราในการที่เราจะพูดพระคำของพระองค์ในการฟังพระธรรมของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์และฝากเวลานี้ไปกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับเราได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจแล้วก็เราอาจจะเดาว่าไม่แปลกแต่ว่าจริงๆแล้วก็น่าแปลกก็เป็นข่าวอยู่นะฮะก็คือประเทศจีนที่ดูแล้วเรียบร้อยดีนะฮะเรียบร้อยดีแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วจากการกักตัวเชื่อไหมครับว่าการปล่อยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอัตราการหย่าร้างทะลุเลยครับสูงปี๊ดเลยนะฮะเพราะว่าคนจีนเขาอาจจะไม่เคยมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างนี้มาก่อนแต่ก่อนก็ทำแต่คนต่างไปทำงานแต่พอถึงจุดดิ่งเขามาอยู่ร่วมกันในครอบครัวแล้วไปไหนมาไหนไม่ได้กลายเป็นว่า เกิดปัญหาระหองระแหงกันแล้วก็การหย่าร้างก็ไปแบบสูงมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว ก็ไม่ได้มีแค่ฝั่งของเอเชียด้วยฝั่งยุโรปก็เป็นนะครับฝั่งยุโรปก็คือฝั่งอเมริกาและยุโรปก็มีปัญหาด้วยก็ถือว่ามีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นอย่างอัศจรรย์อย่างแปลกประหลาดบ้างนะฮะเขาในข่าว CNBC เขาบอกว่า you scratch my backAnd I will scratch yours, but if you take my eye, I will take both of yours. ก็กำลังบอกโอ้ถ้าเกิดว่าคุณเกาหลังให้เรานะเราก็จะทำดีตอบนะแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบโดนตานะเดี๋ยวจะจัดการเลยนะฮะจัดการเลยก็คือว่าเดี๋ยวจะแบบควักตาเลยนี่เขาเป็นคำเปรียบเทียบไปเฉยนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเวลาที่คนเรามาอยู่ด้วยกันอย่างไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วกลับมาเก็บตัวแล้วก็เก็บตัวแทนที่เขาจะใคร่ครวญสิ่งที่ดีๆแต่ตรองสิ่งที่ดีๆกลับกลายไปว่าไม่เคยทำอย่างนั้นมาก่อนนะครับพี่น้องครับโอกาสที่เราอยู่ในช่วงโคโรนาไวรัสที่เราอยู่ที่บ้านเราตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะใคร่ครวญทบทวนอยู่หลายๆอย่างผมเนี่ยอยู่ที่บ้านนะฮะใช้เวลาในการก่อครอบครัวแบ่งปันพระคัมภีร์มีโอกาสออกกำลังกายแต่ก่อนก็ไม่ค่อยออกกำลังกายมากตอนนี้ได้ปั่นจักรยานพาลูกคนเล็กที่อยู่ป.2 ป.3 นะฮะตอนนี้ปิดเทอมอยู่ก็ปั่นจักรยานนะฮะแต่ก่อนก็ปั่นแล้วมีล้อ2ล้อล้อล้อเล็ก2ล้อถอดล้อนะปั่นจักรยานปั่นใหญ่ขึ้นนะฮะซื้อจักรยานใหม่โอ้หลายอย่างที่เราใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์และยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้มาก่อนด้วยนะครับเอาละพี่น้องช่วงพี่น้องเก็บตัวที่ผ่านมาพี่น้องทำอะไรบ้างนะพี่น้องสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับทำอะไรบ้างนะครับพี่น้องทำอะไรตอนช่วงเก็บตัวนะครับพี่น้องครับการเก็บตัวแบบนี้ก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ของพัมพีตอนนี้เลยตอนนี้เป็นตอนที่
โซโลเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาข่มเหงคริสเตียนแล้วก็เดินทางมาระหว่างทางเข้าดามัสกัสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเยซูทรงมาปรากฏกับเขาแล้วเขาก็ล้มลงเพื่อก็เห็นพระสิริของพระองค์เข้ามาฟาดใส่เขาแล้วก็ตาบอดไป3วันมืดมิดไป3วันเขาได้ทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกัน3วันนี้ผมเชื่อว่าเขาได้คิดอะไรหลายอย่างเขามาด้วยกันรู้สึกว่าโกรธกัดเกลี้ยวจะต้องจัดการกับคริสเตียนแต่เมื่อเขาพบพระเยซูเมื่อเขาพบพระเจ้าเขาเปลี่ยนไปนะฮะแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาใคร่ควรอะไรแล้วทำไมเขาออกมาในรูปแบบหนึ่งก่อนหน้านี้มาด้วยความรู้สึกว่าจะต้องจัดการกับคริสเตียนดามัสกัสให้ได้และเขาออกมาจากการที่หายตาบอดด้วยความสดใหม่ด้วยความรู้สึกใหม่ๆพี่น้องครับพี่น้องเราอยู่ในช่วงที่เราใคร่ครวญหรือเปล่าพี่น้องกำลังจะออกมาแล้วนะฮะเรากำลังเข้าสู่เฟสที่3เฟสที่4ต่อไปในประเทศไทยของเราแล้วพี่น้องจะกลับออกมาด้วยท่าทียังไงเราจะกลับออกมาด้วยความรู้สึกยังไงอยู่ที่เราใช้เวลายังไงในช่วงเวลานี้เราใคร่ครวญอะไรบ้างวันนี้จึงขอใช้ให้หัวข้อว่าไต่ตรองและเติบโต time for reflection เป็นเวลาที่เราจะสะท้อนบางอย่างในชีวิตของเรานะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับซาโลคือประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเขามองสถานการณ์วิกฤตอย่างถ่อมใจครับในกิจการบทที่9ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าท่านก็ล้มลงที่พื้นแล้วก็ได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลบอกว่าข้าพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครเขารู้ทันทีว่าเป็นพระเจ้าแน่นอนเขาพบอย่างนั้นพระองค์ตรัสกับบอกว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงโอ้โหพี่น้องเขาตั้งใจจะข่มเหงพระเยซูเขาพบกับแสงสว่างอัศจรรย์และเขารู้เลยว่านั่นคือพระเจ้านั่นไม่ใช่เป็นแสงสว่างธรรมดาแน่ๆและเสียงนั้นตอบว่าเราคือเยซูในข้อ8ข้อ9บอกว่าซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเพราะเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านก็ไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยพี่น้องวิกฤตของซาโลก็คือตาบอดครับตาบอดไป3วันอ้าวเรารู้ได้ไงว่า3วันก็เพราะเราอ่านทั้งปีไงแต่ถ้าเราเป็นซาโลในเวลานั้นพี่น้องจะรู้หรือว่า3วันพี่น้องจะหายตาบอดเขาก็อยู่ในสภาพที่เคว้งแน่นอนแรกๆมาก็หึกเหิมเลยนะจะมาจัดการกับคริสเตียนให้ได้นะตาบอดไปมีความรู้สึกเคว้งอ้างว้างแต่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับพี่น้องครับในกิจการบทที่9ข้อ6บอกว่าจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าต้องทำอะไรพระเจ้าก็พูดตัดกับอนาเนียบอกว่าลุกขึ้นเถิดแล้วจะทำอะไรกิจการ22ข้อ11บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามองอะไรไม่เห็นเพราะความสว่างจ้าของแสงนั้นพวกที่มากับข้าพเจ้าจึงจุงมือข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสพี่น้องเปาโลหรือตอนนั้นคือซาโลเนี่ยสยบลงกับพระเจ้าเลยเขามาด้วยความเกรี้ยวกราดแต่เขาต้องสยบลงต่อพระเจ้าแล้วเขาก็ทำอะไรเขาเงียบไปเขาค้นหาน้ำพระทัยพระเจ้าถึง3วันเลยเขาค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เขากำลังทำอะไรอยู่แน่เขาตั้งใจจะมาทำสิ่งที่ดีใช่ไหมเขาตั้งใจจะมาทำสิ่งที่ธรรมบัญญัติบอกว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วที่บางคนบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็กำลังทำอะไรหลายอย่างเพื่อประกาศสิ่งที่เขาซาโลเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่บัดนี้เป็นสิ่งที่ซาโลต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดกันแน่พี่น้องครับถ้าพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าพระเจ้าพระเยซูไม่มาหยุดซาโลเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคริสเตียนดามัสกัสตอนนั้นน่ะลำบากแน่ๆเลยต้องมีการข่มเหงมีการจับตัวอะไรมากมายเห็นไหมฮะแทนที่วิกฤตจะมาถึงคริสเตียนดามัสกัสวิกฤตกลับมาถึงตัวซาโลตัวเองนะฮะพี่น้องแต่บอกให้เลยว่าคนที่ตอบสนองวิกฤตอย่างนั้นได้เนี่ยยอดเยี่ยมมากซาโลสยบลงทอมใจกับพระเจ้าได้ในปัญหาวิกฤตพี่น้องก็เหมือนกันเราเจอปัญหาหลายครั้งเราเป็นงั้นหรือเปล่าเราได้สามารถที่จะทอมใจลงกับพระเจ้าหรือเปล่าก็ถามไหมว่าพระองค์คิดอย่างไรพระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์จะตรัสอะไรกับเราพระองค์คิดยังไงกับเรื่องนี้พระองค์มองปัญหาเรื่องนี้ยังไงมองวิกฤตตรงนี้อย่างไรพี่น้องเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแต่ผมก็บอกให้ว่าไม่ได้มีใครทุกคนตอบสนองวิกฤตอย่างที่ซาโลเป็นนะฮะอย่างขนาดสาวกของพระเยซูก็ยังไม่ได้ตอบสนองอย่างนั้นสาวกพระเยซูในตอนหนึ่งก็คือในยอห์นบทที่18ข้อ10เนี่ยซีโมนเปโตรก็ชักดาบออกมาฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้างขวาขาด
ทาสคนนั้นชื่อมัลคัสเห็นไหมฮะช่วงเวลาที่เข้ามาจับพระเยซูที่เกสเซเมเนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสาวกกระจัดกระจายวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนมีเดียบมีแดนเนี่ยซีโมนเปโตรเนี่ยกล้าหาญมากตอบสนองวิกฤตด้วยความบ้าระห่ำนะด้วยความบ้าระห่ำด้วยความรู้สึกว่าใช้อารมณ์เรียบกราดชักดาบมาฟันหูขาดเลยเห็นไหมพี่น้องบางทีเราต้องกลับมาทบทวนนะว่าเวลาสถานการณ์วิกฤตเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเราตอบสนองพระเจ้ายังไงเราจะหัวซุกหัวซุนไหมหรือเราจะเป็นคนที่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เกลี้ยกล่อมหรือเปล่าแต่ซาโลไม่ใช่ซาโลเขานิ่งสงบลงทบทวนค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์คิดยังไงกันแน่พี่น้องโมเสสก็เป็นอย่างนั้นโมเสสผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะฮะเมื่อเจอสถานการณ์วิกฤตของจริงนะฮะเกิดขึ้นก็คือว่าเนี่ยฮะนี่ฮะอิสราเอลบ่นใช่ไหมฮะบ่นแล้วก็โมเสสก็ใช้อารมณ์เหมือนกันนะครับกระดาษบทที่20ข้อ10ข้อ11บอกว่าโมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หินโมเสสกล่าวกับพวกเขาว่าจะพวกกบฏจงฟังจะให้เราเอาน้ำออกจากหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มอย่างนั้นหรือโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินนั้น2ครั้งด้วยไม้เท้าและน้ำก็ไหลออกมาอย่างมากมายชนุชนและสัตว์เลี้ยงของเขาก็ได้ดื่มกันพี่น้องโมเสสก็โกรธเป็นเหมือนกันใช้อารมณ์เวลาปัญหาวิกฤตมาอิสราเอลบ่นต่อว่าบ่นพี่น้องเคยเป็นกันไหมครับสมาชิกของเราเราจะเป็นผู้นำอาจจะเป็นหัวหน้าไลฟ์กรุ๊ปหัวหน้ากลุ่มแคร์หัวหน้ากลุ่มเซลล์สมาชิกก็บ่นนะเราจะยกไม้ขึ้นท้าขึ้นมาตีหินพวกสองทีหรือเปล่านะหรือเราจะเป็นคนที่เป็นอย่างซาโลสงบลงต่อพระเจ้าหรือยังไงกันนะครับพี่น้องซาโลเรียนรู้ที่จะนิ่งต่อพระเจ้าเรียนรู้ที่จะนิ่งกับแล้วแรกๆมาด้วยความเกรียดกราดนะแต่ถึงเวลาจุดหนึ่งเขายอมนิ่งกับพระเจ้าสุภาษิตบทที่29ข้อ11บอกว่าคนโง่ระบายความโกรธออกมาอย่างเต็มที่แต่คนมีปัญญาย่อมยับยั้งเอาไว้เงียบๆซาโลเลือกที่จะยับยั้งความโกรธแม้ว่าเขาเริ่มต้นด้วยความโกรธแต่เขาจบลงด้วยความสงบกับพระเจ้าเขาถ่อมใจลงกับพระองค์นะครับเขาไต่ตรองถามตัวเองว่าเขาทำอะไรผิดไปกับสิ่งเหล่านี้หรอเขาตั้งใจดีนะเขาทำอะไรผิดไปพี่น้องเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอย่างนั้นด้วยดีไหมครับให้เราถ่อมใจลงกับพระเจ้าสงบลงกับพระองค์ค้นหาน้ำพระทัยพระเจ้าท่อมใจกับพระองค์นะครับพี่น้องในสองพงศาวดาร7ข้อ13ข้อ14บอกว่าถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกหรือบัญชาตะกั่วแตนให้มากินแผ่นดินหรือส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเราถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะทอมตัวลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราทั้งหันหน้าเสียจากทางชั่วของพวกเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายพี่น้องครับปัญหาวิกฤตโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพียงแค่เริ่มต้นก็ว่าได้หลังจากโควิดเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเจออีกแน่ๆในระลอกที่2นะจริงๆเดือนปีนี้เราเจอหลายระลอกแล้วนะแต่วิกฤตเนี่ยวิกฤตโควิดนี่เป็นวิกฤตที่รุนแรงในระดับโลกเลยแล้วก็ผมได้อ่านอยู่ใน Economic Forum เขาก็ได้คุยบอกว่าหลังโควิดเป็นต้นไปคลื่นแห่งปัญหาของเศรษฐกิจจะถาถมมาอย่างรุนแรงมากพี่น้องครับเราต้องรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นเตรียมใจเราให้พร้อมถ่อมใจลงกับพระเจ้าอธิษฐานแสวงหาหน้าของพระเจ้าพระพักของพระองค์โอ้พระองค์เจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ควรทำประการใดถ่อมใจลงกับพระองค์พี่น้องทำอย่างที่ซาโลทำตอนนี้สิครับถ่อมใจลงกับพระเจ้าในสภาพวิกฤตเขาไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายตาบอดเมื่อไหร่แต่เขาถ่อมใจลงกับพระองค์นี่คือประการที่หนึ่งครับคือถ่อมใจลงกับพระเจ้าและที่สองครับเขาไม่ได้เพียงแต่มองปัญหาอย่างถ่อมใจเขายังกลับมาทบทวนความหมายแท้ของชีวิตด้วยกลับมาทบทวนความหมายแท้เลยนะครับอะไรเป็นความหมายแท้ของเขาอะไรคือคุณค่าแท้ของเขาที่เขาเชื่อทั้งชีวิตแล้วเขาต้องเรียนรู้กับมันแล้วกลับใจและเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกิจการบทที่9ข้อ9บอกว่าตาของท่านก็มืดมัวไปถึง3วันท่านก็ไม่ได้กินหรือก็ดื่มอะไรเลยทบทวนนะเปาโลหรือซาโลเนี่ยตั้งใจสำแดงความร้อนรนใช่ไหมธรรมบัญญัติบอกไว้บอกว่าเนี่ยถ้าใครทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเนี่ยต้องจัดการนะฮะเห็นแก่พระนามของพระเจ้าจัดการซาโลก็ร้อนรนกับพระเจ้ามากนะครับนำ
เรื่องราวไปคุยกับทางมหาปุโรหิตขอหนังสือมาเพื่อจัดการกับชิเซียนดามาสัสร้อนรนกับพระเจ้ามากแต่พี่น้องเหตุการณ์นี้เขาทบทวนว่าเขาทำอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่าพระเจ้าเขามาสัมผัสเซาโลให้ทบทวนเขาตาบอดเขาทบทวนเขาพบอะไรบ้างพี่น้องอย่าลืมนะว่าเขาเป็นฟาริสีอย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องราวของพระเจ้าอย่างมากๆเลยนะฮะเขามีความเชื่อมั่นในธรรมบัญญัติมากๆเลยนะฟาริสีนี่ต้องรู้ธรรมบัญญัติอย่างแตกฉานนะฮะเขาเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ของฟาริสีที่ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะฮะก็คืออาจารย์กามาลีเอลเขามีความทุ่มเทชีวิตของเขาอยู่กับตรงนี้เลยเขาอยู่กับเรื่องราวของพระวจนะของพระเจ้าอย่างแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถบอกได้โดยบัญญัติของยิวโดยธรรมบัญญัติที่เขาเชื่อเขาจึงบอกได้ว่าพวกคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกนอกรีตและนอกรีตเนี่ยเขาต้องจัดการพี่น้องถ้าเราจำได้เหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเขาเห็นด้วยกับการตายของสเตเฟนเป็นการตายครั้งแรกของคริสเตียนเลยนะครับก็คือว่าสเตเฟนเขาได้พูดเรื่องราวของพระเจ้าเขาพูดละเอียดมากเนี่ยนะฮะพี่น้องในกิจการบทที่6ข้อ10บอกว่าคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำที่ท่านกล่าวด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดถึงสเตเฟนเนี่ยสเตเฟนเขาไล่เลียงนะมีคนก็มาบอกสเตเฟนบอกว่าสเตเฟนเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้พระคัมภีร์หรอกพูดเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยคุณเป็นคนไม่รู้ธรรมบัญญัติหรอกสเตเฟนก็เลยถ้าพี่น้องอ่านดูในกิจการบทที่ 5-6เนี่ยโอ้สเตเฟนไล่ให้ดูเลยนะตั้งแต่โมเสสไล่มาเดอะคือแบบเลียงให้ดูเลยว่าธรรมบัญญัติเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงพระเยซูที่เป็นบุตรของดาวิดยังไงบ้างแล้วก็นี่เลยนะฮะพูดกลับไปเลยบอกพวกคุณเนี่ยใจแข็งกระด้างอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วคนฟังก็แผลปราบใจรู้สึกว่าโอ้โหเซเฟนนี่ไม่ใช่คนไม่รู้เลยนะรู้อะไรหลายอย่างเลยไล่ธรรมบัญญัติได้ด้วยว่าธรรมบัญญัติคิดยังไงกับเรื่องนี้และยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาคือบุคคลที่เป็นผู้รับการเจิมที่ธรรมบัญญัติก็เล็งถึงพระเยซูที่จะมาและพระองค์ก็มาแล้วและพระองค์ก็ถูกตรึงแล้วและพระองค์ก็ถูกฝังวันที่3ฟื้นด้วยความตายและพระองค์ไปสู่สวรรค์แล้วสเตเฟนก็พูดอย่างนั้นด้วยความมั่นใจพี่น้องครับคนฟังกัดเกลียวเซาโลอยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับเขาอยู่ที่นั่นด้วยเขาเป็นคนที่ดูแลเสื้อผ้าของคนที่หินเอาหินขว้างสเตเฟนเซาโลได้ฟังคำพยานนะครับตอนนั้นเซาโลได้ฟังลักเด็กกันกรองธรรมญาติที่เขารู้ที่เขาเชื่อแล้วเขาก็ฟังสเตเฟนแล้วก็ฟังด้วยความถ่อมใจแต่ผมเชื่อว่าท่านซาโลฟังเป็นเหมือนกับเป็นคนที่มีธรรมญาติแล้วฟังว่าเขาพูดถูกหรือเปล่าซาโลไม่ได้พูดสักคำเลยว่าสเตเฟนพูดผิดเขาต้องไขควรแน่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะพี่น้องเห็นไหมว่าซาโลนอกจากว่าเขาตาบอดเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าในการหายตาบอดด้วยนะฮะก็ตั้งใจจะมาทำอะไรก็คือตั้งใจจะมาข่มเหงดามัสกัสใช่ไหมหารู้ไหมว่าพี่น้องคริสเตียนดามัสกัสผู้หนึ่งชื่ออนาเนียก็มาหาเขานะตอบสนองเขาด้วยความเมตตาเขามาด้วยความกัดเกลี้ยวคริสเตียนออกมาต้อนรับเขาด้วยความเมตตาอธิษฐานเผื่อเขาตาหายบอดโอ้โหเขามีทั้งความรู้เขามีทั้งประสบการณ์เขามีทั้งการสัมผัสถึงชีวิตจริงของพี่น้องคริสเตียนจริงๆที่ห่วงใยเขาขนาดนั้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้สะเทือนแน่นอนสะเทือนความเชื่อมั่นในชีวิตของซาโลว่าเขาเชื่ออะไรมาตลอดทางเขาเชื่อว่าธรรมบัญญัติเนี่ยถูกต้อง 100% คริสเตียนผิด 100% เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆพี่น้องเขายึดมั่นในระเบียบมากเลยแต่ผมบอกว่ากฎระเบียบทางศาสนาเนี่ยยึดมั่นไปเนี่ยก็เหนื่อยแบบนี้แหละครับเขายึดมั่นในระเบียบศาสนาและสุดท้ายพระเจ้าก็มาสัมผัสเขาด้วยสิ่งที่เขาเกินความเข้าใจและสุดท้ายระเบียบก็เป็นแค่ระเบียบเท่านั้นเองพระเยซูคริสต์ต่างหากเป็นผู้ประทานชีวิตให้กับเขาตอนนี้เขาเริ่มจะเข้าใจละพี่น้องแต่ซาโลสับสนแน่นอนในเวลานั้นเขาต้องสับสนแน่เกิดอะไรขึ้นโอ้เขาชื่อเขายกย่องธรรมญาติมาตลอดทางเลยนะพี่น้องผมบอกไปแล้วว่าเขาเป็นฟาริสีตั้งใจมากเลยเรื่องธรรมญาติมีความรู้มากถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมกิจการแล้วมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์เปาโลเขาเป็นพยานถึงชีวิตตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นฟาริสีที่ร้อนรนและก้าวหน้ากว่าเพื่อนๆด้วยนะเขาตั้งใจมากคือชีวิตเขาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่พระคัมภีร์ธรรมบัญญัตินี่นะฮะแล้วโรมบทที่7เนี่ยอาจารย์เปาโลก็คือซาโลในอนาคตเนี่ยพูดไว้บอกว่าบัญญัติซึ่งมีไว้เพื่อชีวิตข้าพเจ้าพบว่านำไปสู่ความตายโอ้โหแล้วพูดอย่างนี้เลยนะฮะเขาเข้าใจหลายอย่างเพราะว่าบาปได้ฉวยโอกาสให้บัญญัตินั้นล่อลวง
และประหารข้าพเจ้าให้ตายกิจการ13ข้อ39บอกว่าและโดยพระองค์นี้ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้โดยทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยบัญญัติของโมเสสพี่น้องครับเขาใคร่ครวญถึงคุณค่าแท้ที่ทั้งชีวิตของเขาเชื่อมาและเขามั่นใจว่านี่คือความถูกต้องแน่ๆแต่สุดท้ายเขาพบว่าไม่ใช่ครับมันไม่ได้มาที่ชีวิตพี่น้องมีอะไรไหมที่เราเห็นคุณค่าแท้ที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นคุณค่าแท้ผมหนุนใจนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาฟังใน channel นี้ในเวลานี้นะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเรื่องพระเจ้ามาผ่านๆมาหลายๆครั้งแล้วแต่ผมอยากดูน้ำใจและท้าทายท่านบอกว่าอะไรที่เป็นคุณค่าแท้ที่เราเชื่อกันอยู่บางคนจะเป็นเรื่องราวของเงินทองก็ได้บางคนเป็นเรื่องราวของครอบครัวก็ได้บางคนเป็นเรื่องราวของอะไรที่เป็นส่วนตัวงานของเราก็ได้นะฮะหลายหลายอย่างที่เรามั่นใจแต่พี่น้องดูตัวอย่างของซาโลเขามั่นใจในธรรมบัญญัติแต่เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขามั่นใจนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่บินความเที่ยงแท้ที่แท้จริงก็ได้พี่น้องในลูกา12ข้อ20เนี่ยพระเยซูได้เตือนเอาไว้ครั้งหนึ่งพระเยซูเตือนไว้เตือนใครเตือนเศรษฐีผู้ที่ขยันขันแข็งไงโอ้โหเขาทำงานอย่างมากทำธุรกิจใหญ่โตนะทำนาปลูกข้าวได้มีผลผลิตได้มากมายเขาก็นึกในใจบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องสร้างยุ้งฉางใหม่ละเพราะยุ้งฉางเก่าเต็มละเราจะได้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับในลูกา12ข้อ20เนี่ยพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกออกไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครพี่น้องคุณค่าแท้ของเศรษฐีคือเรื่องเงินทองความมั่งคั่งแต่สุดท้ายชีวิตจะเป็นของใครชีวิตเจ้าไปจากเจ้าแล้วของนั้นจะเป็นของใครพี่น้องเซาโลก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะเขามั่นใจในธรรมบัญญัติและสุดท้ายเขาพบอะไรเขาไม่พบอะไรในธรรมบัญญัติเลยนะฮะเรามั่นใจอะไรบ้างในชีวิตของเราในเวลานี้เศรษฐกิจหรอเงินทองหรอเศรษฐกิจเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงโควิดจบเศรษฐกิจมันจะรุนแรงแล้วพี่น้องจะมั่นใจได้ยังไงนะพี่น้องจะมั่นใจเรื่องอะไรเงินทองหรอแค่เราแค่เปลี่ยนสกุลเงินลดแค่สกุลเงินนะพี่น้องก็รายได้ก็หายไปเยอะแล้วแค่นี้เองงั้นเราถ้าจะมั่นใจอะไรเราไม่ได้เลยนะฮะบางทีเราบอกโอ้อนาคตเราต้องแจ่มใสแน่นอนพี่น้องลองดูอนาคตปัจจุบันเดี๋ยวมันจะแจ่มใสไหมลองดูจากปัจจุบันอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงโอ้ผมบอกให้เลยว่าพี่น้องต้องพึ่งพาพระเจ้ามากมากเลยนะฮะงั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องกลับมาสิครับใคร่ครวญดีๆว่าอะไรคือคุณค่าแท้ของชีวิตของเรากันแน่ผมตอบให้เลยว่าไม่ใช่เงินแน่นอนนะครับมีการทำวิจัยเอาไว้แล้วเขาเรียกว่า paradox of economy เขาพูดว่ายิ่งเราร่ำรวยมากขึ้นไม่ได้ทำให้เรานั้นมีความสุขมากขึ้นเลยมันจะเป็นการย้อนแย้งกันนะคนที่ยิ่งรวยกับยิ่งมีความทุกข์นะเลยที่ย้อนแย้งมากนะแล้วก็กลับกันคนที่จนมากก็ทุกข์มากแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งมันจะเขาเรียกสลับกันสลับขั้วกันนะการแบบว่าการแบบว่าคนที่รวยมากกับทุกข์มากนะเป็น paradox of economy นะแล้วก็เขาพูดชัดเจนบอกว่าความสุขของชีวิตของเราทั้งหมดมาจากอะไรรู้ไหมฮะมาจากความรักและสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความรักโอ้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากพระเยซูเป็นพระเจ้าที่รักเราพระองค์ทรงมาตายเพื่อเราและพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อเราเท่านั้นพระองค์ยังตายเพื่อคนมากมายด้วยฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกเราให้เรารู้จักพระเจ้าและพระองค์ทรงเรียกเราให้อยู่ในชุมชนของพระเจ้าพี่น้องต้องรักกันละกันอย่างที่พระองค์ทรงรักเราเหมือนกันนะครับคุณค่าแท้ของซาโลคือธรรมบัญญัติและเขาไม่พบแน่ๆพี่น้องเราไต่ตรองคร่ำครวญใคร่ครวญกับคุณค่าแท้ของเราดูสิครับและถ้าเราพบว่าคุณค่าแท้ของเราคือพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าพี่น้องมาถูกทางแล้วครับและในข้อสุดท้ายข้อ3บอกว่าเขาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างถึงที่สุดเลยนะครับสุดท้ายซาโลลุกขึ้นมาเชื่อวางใจในพระองค์เซอร์ไพรส์ทุกคนนะฮะแรกๆมาด้วยความรู้สึกเกรี้ยวกราดจะต้องข่มเหงคริสเตียนให้ได้แต่สุดท้ายลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนและฉันประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเกียรติการหนูที่9ข้อ20บอกว่าแล้วท่านก็ไม่ได้รีรอนะท่านเริ่มประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในข้อ22บอกว่าซาโลยิ่งมีกำลังมากขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัส
งงงันด้วยการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พี่น้องครับให้เรากลับให้เรามาสังเกตดูนะฮะว่าซาโลเขากลับใจเหรอนะเขาการกลับใจซาโลนี่พิเศษมากเลยนะพี่น้องนะทำไมพิเศษอย่างนั้นพี่น้องเพราะซาโลเนี่ยไม่ได้กลับใจจากคนที่ไม่มีพระเจ้าแล้วมามีพระเจ้าไงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเขามีพระเจ้าอยู่แล้วแล้วเขาก็มีพระเจ้าและสมบูรณ์มากขึ้นด้วยก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะฮะงั้นเนี่ยซาโลไม่ได้กลับใจจากการนับถือศาสนาหนึ่งมาสู่ศาสนาหนึ่งนะเพราะว่าในศาสนายูดายเขาบอกว่าอยู่แล้วบอกว่ามีผู้หนึ่งจะมาคือพระเมสสิยาห์แล้วพระเมสสิยาห์มาแล้วเขาจึงต่อยอดและสมบูรณ์มากขึ้นโดยการยอมรับว่าพระเมสสิยาห์ผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์นั่นเองซาโลเป็นการกลับใจฉะนั้นการกลับใจของซาโลอาจจะไม่ได้แปลว่าการกลับใจก็ได้จะเป็นการตระหนักถึงทางแห่งความจริงก็ได้ว่าจริงๆแล้วที่เขาเชื่อมาตลอดทางเนี่ยสมบูรณ์ได้โดยพระเยซูคริสต์ต่างหากถ้าเขาไว้วางใจในธรรมบัญญัติเขาย่อมพบกับสิ่งที่เป็นความตายแต่เมื่อเขาไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ที่ธรรมบัญญัติก็พยากรณ์ถึงคือพระเมสสิยาห์เขากลับได้ชีวิตเขากลับได้ความบริบูรณ์กลับได้ความสมบูรณ์เพราะเขาเชื่อวางใจว่าพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่นำพาเขาไปสู่ความรอดพี่น้องสำคัญมากเลยนะครับเขาจากความเชื่อมั่นในธรรมบัญญัติเป็นการเชื่อวางใจในพระเจ้านะครับพี่น้องโมเดลนี้เป็นโมเดลที่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่เราจะเข้าใจการกลับใจใหม่ได้อย่างแท้จริงพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราอะเชื่อว่าคนที่เชื่อด้วยใจรับด้วยปากเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมคนที่เชื่อพระเจ้าต้องเชื่อจากด้วยใจรับด้วยปากเชื่อด้วยใจว่าอะไรว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เดียวของเขาแล้วก็สารภาพออกมาได้ปากแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพวกเราอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะเราอ่ะขี้เกรงใจนะเวลาที่เรามีคนชวนเรามาโบสถ์เนี่ยเรามักจะไปก่อนนะฮะไปก่อนนะฮะเราหลายคนอ่ะเชื่อด้วยปากก่อนนะฮะแล้วใจค่อยตามมานะพี่น้องไอ้เรื่องการสารภาพความเชื่อหรือว่าเชื่อด้วยใจแล้วด้วยปากหรือเชื่อด้วยปากแล้วด้วยใจไหมพี่น้องต้องมองเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องหนึ่งนะแต่ผมว่าเรื่องลึกสุดที่คนเราจะเป็นได้ก็คือการเชื่อด้วยใจอย่างแน่นอนว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าวางใจในทางนี้จริงๆไม่ใช่วางใจในวิธีการของมนุษย์วางใจทางนี้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงซาโลเป็นอย่างนั้นด้วยพี่น้องครับถ้าเรามีลูกที่อยู่ในครอบครัวเราลูกเราก็เหมือนกับซาโลแหละลูกเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนเขาเห็นชื่อของพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นคนที่เป็นคริสเตียนเขาเห็นชื่อของพ่อแม่พ่อแม่ทำอะไรเขาก็รู้เขาได้มีโอกาสมาคริสตจักรเด็กเขาได้โตขึ้นมาอยู่ในคริสตจักรของที่เป็นมหาวิทยาลัยเขาได้โตขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องครับเราอาจจะไม่โฟกัสเรื่องว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะอธิษฐานตามทีละประโยคตามเราสักทีนึงรับเชื่อแต่เราต้องโฟกัสว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะถึงจุดในการไว้วางใจในพระองค์ที่สุดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขานี่แหละครับสำคัญมากกว่าการอธิษฐานนะรับเชื่อทีละประโยคตามเราด้วยซ้ำคือชุดที่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจพี่น้องก็เหมือนกันเวลาที่พี่น้องดูลูกแกะที่พี่น้องได้ดูอยู่เราอาจจะสบายใจเมื่อลูกแกะเรานั้นรับเชื่อนะครับแต่พี่น้องต้องเข้าไปส่องมากกว่านี้นะเขาได้ไว้วางใจในพระองค์อย่างที่สุดแล้วหรือยังเขาเชื่อไหมว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นทางเดียวแห่งความรอดเท่านั้นถ้าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วพี่น้องก็สบายใจไปเปราะหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นเวลาที่พี่น้องต้องทบทวนนั่งคุยกับเขาว่าเป็นยังไงนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าพอใจกับเรื่องเหล่านี้เราอย่าพอใจกับการที่เห็นลูกของเรามาโบสถ์หรือว่ามาอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรมอย่าพอใจเพียง ลูกแกะของเรามานั่งอยู่กับเราแต่ให้เราพาเขาถึงจุดแห่งการเชื่อวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริงพี่น้องครับผมคิดว่าคำของเชื่อวางใจเนี่ยเป็นคำที่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าเชื่อก็คือเชื่อนะฮะพี่น้องรู้ไหมว่าความเชื่อวางใจสำหรับหลายๆคนเนี่ยมันมีความหมายที่มันหลากหลายนะฮะบางคนก็ป่วยไข้เขาก็เชื่อวางใจในหมอเขาเลยไปหาหมอไงหมอทำอะไรก็พูดทำอะไรก็ทำหมดบางคนเชื่อวางใจในเจ้านายเพราะเจ้านายเนี่ยให้เงินเดือนกับเรานะเราวางใจเขาได้ไปกับเจ้านายนี่สบายใจนะบางคนเชื่อวางใจในบัตรเครดิตนะในบัตรเครดิตแล้วโอ้เรามีเงินธนาคารเราสบายใจเ
เราอุ่นใจกับสิ่งเหล่านั้นเราไว้ระวางใจในสิ่งเหล่านั้นได้แต่พี่น้องจะเชื่อวางใจในอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่พาเราไปให้เราข้ามเส้นแห่งความตายได้เลยนะครับแต่พระเยซูบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระองค์เราจะมีชีวิตนิรันดร์โอ้โหฮาเลลูยาพี่น้องครับพี่น้องเชื่อวางใจในอะไรก็ตามจะไม่พาเราข้ามเส้นของความตายยกเว้นเชื่อพระเยซูคริสต์ที่พระองค์บอกว่าเชื่อในพระองค์เท่านั้นพี่น้องจะรับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องกว่าซาโลจะตัดสินใจนะฮะใช้เวลา3วันเขาฟังสเตเฟนยาวๆเลยนะครั้งหนึ่งพูดให้หมดเลยธรรมบัญญัติเป็นยังไงเขาเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านพระสิริของพระองค์เขาล้มลงเขามีประสบการณ์ในการที่เขาป่วยไข้ตาบอดเขามีประสบการณ์ในการที่เขาหายตาบอดโดยคริสเตียนที่มาจากดามัสกัสที่เขาจะไปข่มเหงเขาได้พบอานาเนียเขาได้คุยกันกับอานาเนียพี่น้องเห็นไหมฮะกว่าคนจะจุดแห่งการไว้วางใจพระเยซูได้เนี่ยบางทีเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างเหมือนกันบางทีเราบอกว่าเอ้ยความรู้เป็นสิ่งที่เรียนไปเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวหัวโตตัวเล็กนะฮะบางทีพี่น้องความรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะบางคนอาจจะต้องการมาคิดจักเพื่อจะมา observe ก็ได้จะมานั่งเรียนนั่งรู้พี่น้องให้เขานั่งให้เขานั่งไปให้เขาฟังให้เต็มที่ให้เขาคิดให้เยอะๆแล้วเขาจะรู้ว่าทางออกของชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขารู้หรอกคือพระเยซูคริสต์ต่างหากนะครับความรู้ไม่ได้เป็นฐานให้เกิดชีวิตแต่เป็นฐานให้เราเข้าใจชีวิตและตัดสินใจเพื่อนำมาซึ่งชีวิตกับพระเจ้าให้ได้พี่น้องวันนี้เราเรียนรู้อะไรครับเราได้ไต่ตรองอะไรเราได้เติบโตกับพระเจ้าในเรื่องอะไรอยากหนุนใจพี่น้องนะเราอยู่ในช่วงที่เก็บตัวและเราใกล้แล้วที่เราจะออกมาพี่น้องให้เราออกมาแบบเป็นผีเสื้อสิครับดักแด้มันก็ไปอยู่ในดักแด้ใช่ไหมออกมาให้มันแตกต่างเลยออกมาแบบมีพลังใหม่ออกมาแบบมีกำลังใจอย่างมากมายออกมาอย่างมีความเข้าใจอะไรบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นในตอนนี้ซาโลเนี่ยเขาเก็บตัวอยู่ฝังตัวอยู่ในความมืด3วันเหมือนกันเขาได้ไต่ตรองอะไรบางอย่างเขาได้มองสถานการณ์อย่างถ่อมใจเห็นไหมฮะเขาถ่อมใจในสถานการณ์นั้นเขาทบทวนอะไรหลายอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ว่าความหมายแท้ของชีวิตไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมบัญญัติและเป็นเรื่องของพระเจ้าและเขาวางใจในพระองค์อย่างสุดใจวันนี้พี่น้องไว้วางใจอะไรครับพี่น้องไว้ใจในพระเจ้าอย่างสุดใจหรือเปล่าผมหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรากลับมาทบทวนกลับมาใคร่ครวญระลึกถึงความหมายแท้ของเราในการเดินกับพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์นะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์และเรายกย่องพระองค์โอ้พระองค์เจ้าพระองค์คือทางแห่งความจริงพระองค์คือทางแห่งชีวิตพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราไว้วางใจโอ้พระองค์เจ้าขอสมบัติช่วยที่เราจะเรียนรู้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสอนเราต่อไปเมื่อเราพบกับปัญหามากมายในชีวิตของเราเราจะพบพระเจ้าในปัญหานั้นด้วยเราจะพบพระองค์ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นผู้ช่วยกู้เราในอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ด้วยข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอถ่อมใจลงกับพระองค์และทั้งหลายขอเรียนรู้จากพระเจ้าขอลุกขึ้นมาด้วยความเชื่ออย่างมีกำลังใจที่ติดตามพระองค์อย่างดีพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ